สำนักข่าว INN19นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปริชาเจงโรจากสำนักข่าว INN ค่ะ IOD เผยคะแนนประเมิน 4G บริษัทจดทะเบียนในไทยปี2561ทำสถิติสูงสุดร้อยละ81สะท้อนผู้นำในภูมิภาคคุณพลอยรุ้งอุ่นวิเศษรายงานค่ะนายประสันเชื้อพาณิชย์ประธานกรรมการสถาบันกรรมการบริษัทไทยหรือ IOD เปิดเผยในงานสัมมนานำเสนอผลประเมินการรายงานด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี2561ว่าคะแนนการประเมินทางด้าน CG ของบริษัทจดทะเบียนในปีนี้ยังคงเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมากโดยจากการสำรวจทั้งหมด657บริษัทพบว่ามีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 81% สูงที่สุดตั้งแต่เริ่มทำการประเมินคะแนน CGR ในปี2554และเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ย 80% ในปี2560ที่ทำการสำรวจ620บริษัทซึ่งคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนเพิ่มขึ้นทุกหมวดทั้งนี้ผลจากการสำรวจพบว่ามีบริษัทจดทะเบียนที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 70% หรือได้3ดาวขึ้นไปมี557บริษัทพลอยรุ้งวิเศษผู้สื่อข่าว INN รายงานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะแจ้งข้อหาหนุ่มวัย16ปีขับเก๋งทับร่างคู่รักกลางถนนคันที่3จากกรณีกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพรถกระบะชนนางสาวบุญเพียรอายุ37ปีและนายธวัชอายุ23ปีคู่รักที่ยืนทะเลาะกันกลางถนนจนทำให้กระเด็นไปไกลและเสียชีวิตบริเวณหน้าคลินิกทันตกรรมจุฬาทันตแพทย์ตำบลภูตาหลวงอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีก่อนจะมีรถเก๋งตามทับซ้ำอีกจำนวน2คันล่าสุดพันตำรวจโทสุพจน์อำนาจมั่นคงสารวัตรสอบสวนสภ.ภูตาหลวงสามารถควบคุมตัวเยาวชนอายุ16ปีคนขับรถเก๋งซูซูกิสวิฟต์สีแดงได้หลังจากเกิดเหตุก่อนนำตัวมาสอบถามจนเจ้าตัวรับว่าเป็นคนขับรถเก๋งมาทับร่างเป็นคันที่3ตามในภาพกล้องวงจรปิดจริงเพราะไม่เห็นร่างทั้งคู่ที่ก่อนหน้านี้โดนรถจำนวน2คันชนไปก่อนจึงทำให้ทับร่างทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาในเบื้องต้นให้รับทราบคือขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายไม่มีใบอนุญาตขับขี่ไว้ก่อนส่วนรถอีก2คันที่ก่อเหตุและหลบหนีไปเจ้าหน้าที่กำลังเร่งติดตามตัวคนขับมาสอบปากคำที่จังหวัดเพชรบูรณ์ไฟไหม้ห้องแถวไม้อายุกว่า40ปีที่อำเภอหนองไผ่วอด5คูหาเจ้าของร้านขายของชำชำรุดเงินสดกว่า 100,000 บาทถูกเผาเกลี้ยงร้อยตำรวจเอกมนตรีภูลเขตกิจรองสารวัตรสอบสวนสภ.หนองไผ่ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้บ้านเรือนในเขตชุมชนเทศบาลตำบลหนองไผ่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์จึงเดินทางไปตรวจสอบพบเพลิงกำลังลุกลามไหม้อาคารห้องแถวบ้านขออภัยค่ะห้องแถวไม้2ชั้นเก่าแก่อายุกว่า40ปีโดยเจ้าหน้าที่ช่วยกันฉีดน้ำดับเพลิงเพื่อสกัดเพลิงใช้ระยะเวลายาวกว่า2ชั่วโมงจึงสกัดเพลิงไว้ได้จากการตรวจสอบในเบื้องต้นพบอาคารห้องแถวไม้ดังกล่าวถูกเพลิงเผาวอดจำนวน5คูหาต้นเพลิงเป็นร้านขายของชำมีนางพุ่มทิมอายุ67ปีเป็นเจ้าของขณะเกิดเหตุเจ้าของร้านซึ่งว่าจ้างช่างรับเหมามาเปลี่ยนหลังคาขณะที่นายบุญสืบจั้นจรอายุ30ปีพร้อมคนงานยิงน็อตยึดโครงสร้างเหล็กกับโครงไม้เดิมบนหลังคาจู่ๆเกิดกลุ่มควันไหม้หลังเกิดเหตุเพลิงสงบเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบบรีฟใส่เงินซึ่งมีธนบัตรมูลค่ากว่าจำนวน 100,000 บาทซึ่งนำออกมาไม่ทันถูกเพลิงเผาวอดจนนางแน่งน้อยถึงกับเข่าแทบทรุดอย่างไรก็ตามสำหรับสาเหตุของการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้จะตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปจบการเสนอข่าว 19:04 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN